เสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็นปช.แดงทั้งแผ่นดินเราก็เปิดแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันพุธอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ที่มันจะไม่ใช่ว่าเป็นแถลงข่าวแบบธรรมดาก็คือหลังจากแถลงข่าวแล้วเนี่ยวันนี้ทีมนปช.โดยอาจารย์ธิดาถาวรเสนเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ DSI เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ด้วยความที่เราเป็นนปช.แดงทั้งแผ่นดินถ้าเผื่อไปที่ DSI ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ต้องหาพวกเราก็เลยไม่ไปกันแต่ว่าก็จะมีนะคะเพราะมันมีทั้งหมด19ผู้ต้องหาด้วยกันนะคะก็จะมีบางท่านที่เป็นส.ส.เดินทางไปเพราะว่าเขาจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะตอนนี้เราต้องทนุถนอมอาจารย์ธิดาไว้นะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ธิดาโดนไปอีกคนนี่พวกเราเสื้อแดงลำบากนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนะคะที่เราอยากจะขอชื่นชมนะคะส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีนะคะที่เอาตำแหน่งส.ส.นะคะไปยื่นประกันตัวพี่น้องนปช.เรา22คนนะคะได้เป็นอิสระแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปหลายๆพื้นที่นะคะที่เรามีส.ส.พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วพี่น้องเราที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่เดี๋ยวทางอาจารย์ธิดาก็จะไปดำเนินการแบบนี้คือทุกคนจะต้องได้รับอิสรภาพค่ะแล้วรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะให้อาจารย์ธิดาเป็นผู้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ธิดาด้วยค่ะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่าเดิมคิดว่าถ้าไปรายงานตัวแล้วพุธหน้าจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอันที่จริงคณะที่เราทำอยู่เป็นชุดรักษาการมีดิฉันเป็นประธานมีท่านสมหวังและคุณวรชัยเป็นรองแล้วก็มีคุณวรวุฒิเป็นโฆษกดังที่เราได้ทราบเพราะว่าเป็นชุดที่ อยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินในยามที่ติดคุกส่วนหนึ่งต้องไปหลบอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเราไม่สมบูรณ์ในเวลานั้นจึงใช้คำว่ารักษาการรักษาการทั้งคณะทีนี้มาเวลานี้ก็รอว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์มันจะปกตินะคะมันก็เหมือนด้นถอยหลังอะนะพอทำท่าจะดีก็ถอยทำท่าจะดีก็ถอยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่า เหตุการณ์ของเราน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีเริ่มขึ้นเรื่อยๆดังที่เราได้เห็นสัญญาณการปล่อยตัวนักโทษผู้ต้องหานะคะที่เรือนจำอุดรเราก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่นั่นทุกคนนะคะและเราก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยแน่นอนเราก็ต้องขอบคุณที่ศาลให้ประกันตัวเป็นเบื้องแรกต่อมาผู้ที่ทำการพยายามที่จะให้การประกันตัวสำเร็จผลคนเสื้อแดงทั้งหมดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะเราหวังว่าคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวสามารถขอรายชื่อและภาพของผู้ต้องขังทั้งหมดที่เหลือได้ที่นี่นะคะผู้ต้องขังทั่วประเทศเนี่ยนะคะจากเดิม132คนนะคะขณะนี้ที่กรุงเทพเรือนจำพิเศษนะคะมี49คน 49คนนี่เป็นคดีเด็ดขาด19คนหมายความว่าคดีเด็ดขาดนี่ก็คือประกันตัวไม่ได้ประกันตัวไม่ได้นะคะประกันตัวไม่ได้แล้วรออุทธรณ์8คนระหว่างพิจารณาคดี16คน ระหว่างสอบสวน2คนนะคะได้รับการปล่อยตัวแล้ว4คนดังนั้นหมายความว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะรอประกันตัว26คน
เรือนจำคลองเปรม1คนทันทสถานหญิงกลาง4คน4คนนี่เราได้ไปเยี่ยมนะคะรอประกันตัวหมดทั้ง4คนอุบล21คนเชียงใหม่6นะคะอุดร27 27แต่ว่าประกันแล้ว22เพราะฉะนั้นเรียนถามมาแล้ว22นี่คดีเด็ดขาดแล้ว5คนหมายความว่า5คนนี่น่าจะประกันตัวไม่ได้นะคะสารคาม9คนขอนแก่น4คนสีคิ้ว1คนนนทบุรี2คนสมุทรเอ็ด1คนธัญบุรีย้ายไปลำปาง1คนหมดแล้วค่ะ ที่เหลือชัยภูมิธนบุรีบุรีรัมย์เราโทรไปโดยตรงที่คุกนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีเพราะฉะนั้นกรุงเทพที่เรือนจำพิเศษ26คนนะรออยู่เรามีรายชื่อทั้งหมดนะคะอยู่ที่นี่ผู้สื่อข่าวสามารถมาขอดูได้ในนี้มีสภาพคดีด้วยสภาพคดีแล้วก็อยู่ในระหว่างคดีหรือว่าเด็ดขาดหรือว่าอยู่ในขั้นสอบสวนเราหามาหมดเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อเรือนจำโดยตรงนะคะเพราะนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดแล้วก็ค่อนข้างได้เนื้อหามากที่สุดอุบลนั่นจะพิเศษหน่อยเราจะมีภาพอย่างนี้นะคะแต่ละคนช่วยเปิดช่วยเปิดเดี๋ยวคุณสมหวังช่วยเปิดด้านนี้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือมีรูปมีชื่อแล้วก็มีเรื่องนะคะมีเรื่องนะฮะเอาตัวอย่างสนอง เกษสุวรรณนะเขาบอกว่าเมื่อไปถึงที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะสพสพเมืองอุบลตำรวจข่มขู่บังคับให้ยอมรับว่าเป็นคนเผาศาลากลางนะแล้วเขาใช้คำว่ามึงเป็นคนเผานี่คือภาพมึงนะคะไม่ใช่ภาพที่เผาเขาก็ให้การว่าเขาถูกตำรวจและทหารการข่าวขอร้องให้เข้าไปห้ามปรามไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปทำลายทรัพย์สินและยังไปช่วยดับไฟและให้การต่อศาลว่าหากเป็นพลเมืองดีแล้วยังถูกกระทำแบบนี้ต่อไปใครจะกล้าให้ความร่วมมือกับรัฐเขามีลูกสองคนคนเล็กกำลังเรียนอยู่ภรรยาของเขาต้องช่วยน้องสาวขายกล้วยทอดประคับประคองชีวิตนอกห้องขังให้มั่นคงนี่คือสนองเกษสุวรรณนี่เป็นตัวอย่างที่อุบลราชธานีนะคะนี่จะพูดเป็นตัวอย่างจำนวนหนึ่งเท่านั้นอุบลแสนทวีสุขนะคะมีอาชีพขายน้ำหวานอยู่ที่โรงเรียนเสือคำหารอำเภอวารินชำราบทุกครั้งที่กลับจากศาลจะมีอาการหูแว่วประสาทหลอนกลัวคนทำร้ายนะคะระหว่างถูกจองจำบางคืนลุกขึ้นมาร้องไห้ตอนตีสามตีสี่นะคำพูดของเขาก็คือว่าประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมกันแต่ประเทศนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนทำความผิดกลับลอยนวลได้อย่างไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่คำพูดของอุบลแสนทวีสุขค่ะเนี่ยคงไม่สามารถอ่านทั้งหมดนี้ได้นะคะแต่ว่ามีข้อความที่ดีมากมายของซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่เราได้มาจาก
หน่วยงานอื่นนะฮะอาสาสมัครที่เป็นเว็บไซต์เน้นขอพูดถึงอาจารย์ต้อยพิเชษฐาบุตรดาอายุ56ปีนี่คือภาพอาจารย์ต้อยเด่นได้ไปเจอมา21คนนี้ได้เจอทั้งหมดแล้วนะคะต้อยนี่อาจารย์ต้อยถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายและยุยงให้คนเผาสารกลางและอีก7ข้อหา อีก18กระทงเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะป่วยและไม่ได้จัดรายการวิทยุจนกระทั่งสารกลางถูกเผาจึงออกมาจัดรายการวิทยุโดยบอกผู้ฟังว่าใครอยู่ใกล้ให้ไปดูเหตุการณ์และเล่าข่าวมายังสถานีนะคะมีหนี้สินกว่า 150,000 บาทพวกเขานะฮะเขาไม่หนีอาจารย์ป้อยบอกว่า ที่พวกเราทั้ง21คนถูกจับมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประชาชนประจานตัวเองว่าอยุติธรรมในนี้วันนี้ครั้งนี้มีผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องมันมีมากมายเอาว่าถ้าใครอยากทราบนะคะก็มาขอได้รวมทั้งรายชื่อทั้งหมดและสภาพคดีของคนที่เหลือแน่นอนว่านปช.จะร่วมกับส.ส.ที่เป็นแกนนำของเราที่ไปอยู่ในบัญชีรายชื่อและส.ส.เขตและรวมทั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยและประชาชนคนเสื้อแดงและแกนนำในพื้นที่เพื่อทำการประกันตัวคนที่เหลือประมาณ100คนนี้ให้ออกมาให้ได้ค่ะเพราะนั้นนี่คือเป็นเบื้องแรกที่ภาระหน้าที่ของชุดทำงานของเราได้พยายามมาตลอดตั้งแต่แกนนำเราถูกจับถูกไหมคะแกนนำเราถูกจับ2ชุด2ละลอกกว่าที่แต่ละชุดจะออกมาได้ต้องถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำนานมากนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคุณพิเชษฐ์กับคุณเจ๋งสองคนอยู่9เดือนเป็นไงสุขสบายดีหรือเปล่าปรบมือให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถัดมาก็ชุดคุณจตุพรกับคุณนิสิตซึ่งโดนรอบสองนะเพราะแกกลัวแกจะสถิติน้อยกว่าคนอื่นนะฮะเราได้ทำให้มีการช่วยเหลือทยอยอย่างอุดรธานีนี่นะคะประกันมา5หนแล้วไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่าเมื่อมีสัญญาณที่ดีของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองนี้ต้องการทางออกประเทศชาติต้องก้าวไปข้างหน้าประชาชนต้องมีความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญาณของอุดรธานีจึงเป็นเรื่องที่ดีเราจึงหวังว่าอนาคตของพวกเราร้อยคนต้องออกมาได้วันนี้อาจารย์ธิดาเลยไม่อยากไปทำลายสัญญาณที่ดีเพราะว่ากลัวไปแล้วทาริสจะรีบจับไปซะก่อนเป็นคนแรกเลยเนื่องจากเหตุผลที่ยังไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าคดีนี้ถูกฟ้อง19คนใน19คนมีสสจำนวนหนึ่งสสจำนวนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องปฏิบัติภาระหน้าที่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปให้ปากคำนะคะหรือว่าถูกดำเนินคดีได้เพราะเขาอยู่ในระหว่างปฏิบัติภาระหน้าที่และเมื่อลักษณะคดีเป็นลักษณะคดีเดียวกันเชื่อมโยงกันต้องพิจารณาร่วมกันเมื่อเขาไม่ว่างคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็เลยต้องรอไปพร้อมๆกันกับเขาก็เลยไม่ว่างตามกันไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธ
นะคะแต่เป็นการมองว่าคดีเป็นลักษณะคดีเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายคนเรียนทราบว่ามาที่นี่เพื่อให้กำลังใจและตั้งใจจะไป DSI ด้วยกันใช่ไหมผิดหวังเล็กน้อยแต่ว่าไม่นานอาจจะต้องไปด้วยกันแต่วันนี้ใครก็ไปได้นะคะที่ DSI ถึงแม้อาจารย์ธิดาไม่ได้ไปเพราะว่าที่นั่นสสที่เป็นแกนนำเราก็จะไปปรากฏตัวที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังสะดวกจะไปก็สามารถไปได้หลังจากแถลงข่าวแล้วค่ะเชิญนั่งเลยค่ะต้อนรับสสประสิทธิ์ชัยศรีสาครับขอเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะขอเก้าอี้หนึ่งตัวเอ๊ะสจ่าประสิทธิ์ถูกข้อหาวันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยโดนด้วยฮะโดนด้วยแต่ว่าเอกสิทธิ์สสคุ้มครองถ้าอย่างนั้นจ่าประสิทธิ์วางแผนจะมาชวนมวลชนไปเป็นเพื่อนแน่นอนเรื่องกองทุนยุติธรรมคือเขาหยิบมาให้ไม่หมดเรื่องกองทุนขอโทษเจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวจะขอพูดเรื่องกองทุนยุติธรรมก่อนกองทุนยุติธรรมที่เราได้พูดว่าเราจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนะคะเพื่อช่วยเหลือพวกเราพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเราได้ทราบกันแล้วว่าคดีของเรามีนับพันคดีและปัญหาคดีนั้นมีมากมายทนายของเราหลายส่วนและรวมทั้งหลักฐานต่างๆมันอยู่ในสภาพของคนที่ถูกกระทำไม่สมบูรณ์สักอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการเพื่อที่จะให้มีกองทุนยุติธรรมขึ้นกองทุนยุติธรรมดังที่ได้เรียนพี่น้องแล้วว่าเรามีวัตถุประสงค์คือ พอดีเอกสารกองทุนยุติธรรมเจ้าหน้าที่ส่งมาให้ไม่ครบนะคะก็ช่วยเอามาเพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องดูด้วยนะฮะไม่ใช่ก็คือว่าองค์ประกอบของกองทุนยุติธรรมเรามีเรื่องยินดีที่จะมาเรียนพี่น้องว่าเรามีองค์คณะที่มาร่วมกับเราไม่ใช่แต่เพียงแกนนำนปช.จะมีอดีตตำรวจอดีตผู้พิพากษาอดีตทหารอดีตอัยการมาร่วมกับเราเป็นจำนวนมากทั้งที่ปรากฏตัวและไม่ปรากฏตัวเจ้าหน้าที่เอารูปและเรื่องมาโชว์ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะเรียนพลางๆอย่างนี้ก็คือขอยกชื่อบางท่านในองค์ประกอบคณะกรรมการนะในองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนนั้นมีประธานนปช.เป็นประธานโดยตำแหน่งหมายความว่าถ้าประธานคนนี้ก็จะเป็นประธานโดยตำแหน่งนะคะขณะนี้ก็เป็นอาจารย์ธิดาเป็นประธานคนที่สองรองประธานคือพลตำรวจโทสิริชัยมีนกนิตค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นเลขาธิการค่ะพลตำรวจตรีไพฑูรย์เชิดมณี
เป็นรองเลขาธิการค่ะพลตำรวจตรีมนเทียนประทีปะวณิชเป็นกรรมการค่ะพลเอกนายแพทย์อำนวยธีระชุนหะเป็นกรรมการค่ะมีอาจารย์อุดมมั่งมีดีอดีตผู้พิพากษาเป็นกรรมการค่ะอาจารย์มานิชจิตจันกลับเป็นกรรมการค่ะและขณะนี้เรากำลังมีรายชื่อเพิ่มเติมแต่ชั้นนี้เปิดตัวอย่างแค่นี้ก่อนค่ะคือเราจะมีฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายกฎหมายต่อสู้คดีในฐานะโจทและจำเลยเป็นโจทก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นโจทให้รัฐบาลจ่าย10ล้านสำหรับคนตายนี่ยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างหรือกี่ล้านสำหรับผู้บาดเจ็บลดหลั่นกันมาหรือผู้เสียหายอื่นๆคือในฐานะโจทย์ทั้งเรียกร้องการเยียวยานะคะและเรียกร้องคือค่าเสียหายที่ทำกระทำโดยรัฐะและทั้งอาญาด้วยค่ะอาญาแผ่นดินว่าผู้กระทำต้องได้รับผิดตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ปล่อยคนชั่วคนผิดให้ลอยนวลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนี้เราจะเรียกว่าบริหารคดีสั่งฆ่าประชาชน92ศพและเราจะมีฝ่ายข้อมูลหลักฐานเพราะว่าฝ่ายนี้เข้าใจว่าแกนนำนปช.ทั้งหลายจะอยู่ในฝ่ายนี้ได้เป็นจำนวนมากเพราะว่าฝ่ายนี้เราจะทำงานควบคู่ไปกับคอ.อ.ป.เพราะว่าคอปอแม้นว่าจะทำงานได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ทั้งหมดโดยสมบูรณ์เพราะเหตุว่าคอปอเองยังไม่มีอำนาจพอประการหนึ่ง 2. คอปออาจจะถูกแทรกแซงและบิดเบือนได้ 3. คนบางส่วนในคอปอก็ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลจริงๆเพราะฉะนั้นผลงานคอปอคงได้จำนวนหนึ่งนี่จึงจำเป็นที่ฝ่ายประชาชนต้องค้นคว้าข้อมูลหลักฐานและเมื่อถึงเวลานับจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆก็จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจังจากนั้นก็จะมีฝ่ายต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องหาทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและนอกจากการหาทุนซึ่งมีอีกฝ่ายคือฝ่ายการเงินนะฮะต่างประเทศก็จะต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับคดีที่โยงถึงศาลต่างประเทศและข้อมูลจากต่างประเทศด้วยหรือเปล่าเพราะข้อมูลลับๆบางทีต้องไปเอาจากที่อื่นไม่ใช่ในประเทศก็มีค่ะเพราะนั้นในสัปดาห์ต่อไปเราก็หวังว่าเราจะได้ชื่อทุกแผนกทุกส่วนโดยสมบูรณ์และเราก็จะมีสถานที่ต่างหากเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ข้อมูลและคนเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีสถานที่นะคะดังที่เราได้บอกไว้ว่าเราจะมีอีกสถานที่หนึ่งทำงานเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะนะคะเพราะนั้นนี่คืองานทวงความยุติธรรมซึ่งนปช.ไม่ใช่ตั้งใจว่าจะทำให้เกิดปัญหากับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดรัฐบาลก็จัดตั้งและทำงานบริหารไปแต่ถามว่านปช.และแกนนำนปช.และคนเสื้อแดงเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้ความยุติธรรมลอยมาจากอากาศอย่างเดียวได้หรือเปล่าพี่น้องเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานควบคู่ขนานกันไปนี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่า
นปช.และคนเสื้อแดงจะไปทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพแต่อย่างใดจึงขอให้คนขี้ตกใจบางส่วนหายตกใจด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องทำและไม่ใช่เรื่องมากเพราะว่าถ้าหากว่าทุกคนต้องการการปรองดองถ้าทุกคนต้องการการปรองดองมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยที่ว่าความจริงต้องปรากฏก่อนความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดในแผ่นดินนี้นี่คือสิ่งที่สองถ้ามีความจริงปรากฏมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละการปรองดองและทางออกของประเทศไทยการปรองดองที่ยั่งยืนจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่การเล่นละครหลอกเพื่อให้อยู่ในอำนาจไปวันวันหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความพยายามของเราเราก็จะเปิดบัญชีรับบริจาคและเราจะขึ้นหน้าจอแต่ว่าพี่น้องสามารถที่จะมาบริจาคได้ที่นี่นะคะที่นี่ในทั้งกองทุนยุติธรรมหรือกองทุนเยียวยาของนปช.นะคะพี่น้องสามารถบริจาคได้ที่นี่นะคะและแน่นอนในส่วนของต่างประเทศหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์นะฮะเราก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้โดยตรงเรื่องที่สามก็คือนะคะเรื่องที่สามที่อยากแจ้งพี่น้องนะคะในฐานะที่ได้ไปเยี่ยมนปช.ในหลายพื้นที่ก็คือว่าขณะนี้จำนวนมากต้องการทำบัตรสมาชิกนปช.ใช่หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะเปิดทำบัตรสมาชิกนปช.ที่นี่ค่ะซึ่งเราจะกำหนดขณะนี้เฉพาะหน้าเบื้องต้นก็คือจะทำในทุกวันเสาร์นะคะแต่ถ้าพี่น้องมาใช้บริการกันมากเราก็จะเพิ่มวันเวลาให้มากขึ้นเฉพาะหน้าก็คือทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์สัปดาห์ละ1วันแต่ถ้าเป็นความเรียกร้องพี่น้องต้องการมากนะคะเราก็จะเพิ่มอันที่สองก็คือว่าเมื่อมีความเรียกร้องต้องการมากเนี่ยในพื้นที่ไกลๆซึ่งไม่สามารถไปทำบัตรนปช.ได้ขอให้คณะกรรมการอำเภอจังหวัดนะคะสามารถที่จะส่งภาพและทะเบียนชื่อรายละเอียดของสมาชิกส่งมาทางอีเมล์ address หรือส่งซีดีมาเป็นแผ่นให้มาส่งที่นี่ก็ได้ค่ะรายละเอียดนั้นน่ะขอให้แกนนำสื่อสารกับฝ่ายเทคนิคที่นี่อีกครั้งหนึ่งความหมายก็คือเราเปิดช่องว่าการทำบัตรนปช.เราจะตอบสนองพี่น้องก็คือใช้วิธีเทคโนโลยีใหม่นะคะคือส่งมาเป็นไฟล์ดิจิตอลและในขณะเดียวกันเราจะเพิ่มให้มีหน่วยในการทำบัตรที่นี่ด้วยนะคะและก็นำมาสู่รายละเอียดอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเรียกร้องต้องการของพี่น้องที่จะทำงานในฐานะนปช.มีสูงเพราะฉะนั้นเราแกนนำส่วนกลางก็ขอขอบพระคุณและเรายินดีที่จะรับใช้พี่น้องทุกอย่างเฉพาะหน้านี้มีทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเรียกร้องมาขณะนี้ในสัปดาห์ที่จะถึงวันที่28นี้และ27วันที่27เราจะมีประชุมสมัชชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะภาคใต้ในทำเร็วนะคะสมัชชาจังหวัดหมายถึงว่าเอาแกนนำตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอมารวมกันแล้วรับรองคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของเขาในระดับจังหวัดและอำเภอคือยกมือรับรองนะคะยกมือรับรอง
รับรองคณะกรรมการ2รับรองแนวทางนโยบายของนปช.นะ3รับรองแผนงานที่คณะกรรมการจังหวัดจัดทำเพื่อให้สมาชิกนปช.ทั้งจังหวัดเป็นเอกภาพว่าจะทำงานในทิศทางไหนในวันที่28จะจัดสมัชชาจังหวัดของสกลนครค่ะปรบมือให้2จังหวัดนี้ด้วยและที่แล้วมามีการพยายามจะเตรียมสมัชชาก็คือภาคตะวันตกเขาเตรียมจะจัดทำสมัชชาในระดับภาคปรบมือให้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะนั้นเราจึงยินดีที่จะไปตามที่พี่น้องเรียกร้องเราไปตามที่พี่น้องเรียกร้องและพร้อมที่จะให้เราไปดำเนินการเพื่อไปรับรองคณะแกนนำเขาย้ำอีกครั้งว่าเราไปตามที่พี่น้องเรียกร้องให้คณะแกนนำส่วนกลางไปรับรองคณะกรรมการหลังจากที่ผ่านการตระเตรียมมายาวนานตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่รักษาการจนถึงปัจจุบันเราได้มีการเตรียมและซ้อมทำงานหลายอย่างเช่นซ้อมในการตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นต้นนะคะเราได้ผ่านงานที่ผ่านการทดสอบหลายอย่างเพราะฉะนั้นจังหวัดที่พร้อมภาคที่พร้อมก็แจ้งมาเราก็จะไปรับรองเป็นสักขีพยานเราจะมีประกาศนียบัตรรับรองคณะกรรมการที่ผ่านการประชุมสมัชชานะฮะแล้วผ่านด้วยความเรียบร้อยนะฮะรวมทั้งการใช้ธงที่มีลายเซ็นแกนนำนะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำอำเภอนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเป็นกบฏต่อประเทศแบบที่พรรคบางพรรคว่าเช่นนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าเป็นต้นนี่เป็นเรื่องของประชาชนที่ประชาชนจะเลือกตัวแทนของเขาขึ้นมาทำงานในฝ่ายประชาชนไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปทำลายความมั่นคงใดๆของรัฐเพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายอย่าใส่ร้ายป้ายสีและอย่าตกใจเพราะว่าท่านได้ตกใจจบไปแล้วเพราะท่านแพ้การเลือกตั้งมันจบไปแล้วครับไม่ใช่นายมันจบไปแล้วครับพวกขอยืมวาทะเนวินมาหน่อยคุณเนวินเขาบอกจบไปแล้วนายใช่ไหมเขาบอกจบไปแล้วพวกคือแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วไม่ต้องผ่านเรื่องของการที่คนใส่เสื้อแดงเรื่องของการที่คนถือธงแดงเรื่องของการที่ธงจะไปปักว่าหมู่บ้านนี้เป็นเสื้อแดงมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นความสมัครใจของประชาชนมันเป็นความสมัครใจประชาชนใครไปสั่งห้ามก็ไม่ได้ถ้าบ้านไหนจะติดธงแดงและอาจารย์ธิดาไปบอกว่าอย่าติดเนี่ยเขาจะฟังไหมเป็นประธานก็สั่งไม่ได้ถ้าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาต้องการแสดงสัญลักษณ์อย่างภาคภูมิใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ชนะการเลือกตั้งเขาก็เพียงแต่อยากจะบอกว่าพวกของพูดภาษาโบราณได้ไหมพวกของกูก็ชนะแล้วโว้ยเราแสดงตัวหน่อยแล้วมันเดือดร้อนยังไงความจริงมันไม่มีอะไรได้ถามคนสุรินทร์ที่เขาหาเสียงจ่าประสิทธิ์อยู่ตรงนี้จ่าประสิทธิ์ล้มช้างได้และล้มกันทั้งเกือบจังหวัดสุรินทร์
ได้ไปถามคนที่เขาช่วยจ่าประสิทธิ์หาเสียงด้วยและช่วยทั้งจังหวัดเขาบอกว่าเคล็ดลับเขาคืออะไรผ้ายันสีแดงที่มีคำว่านปช.เขาเอาผ้ายันสีแดงนปช.คาดหัวแล้วถือธงแล้วแจกธงเล็กๆไม่ต้องมีชื่อผู้สมัครไม่ต้องมีชื่อพรรคแค่ขี่มอเตอร์ไซค์คาดหัวแล้วก็มีธงแล้วก็มีรถธงเท่านี้แหละมันได้หมดทุกหมู่บ้านเลยนี่คือความภาคภูมิใจแล้วคุณจะไปทำที่ซื่อๆตรงๆของพี่น้องได้อย่างไรพวกที่แพ้นะเขารู้ว่าเขาแพ้เพราะอะไรเขาก็ผ่านแต่ว่าเราคนชนะด้วยกันอย่าขี้ตกใจไปเลยนะคะไม่มีปัญหาเพราะคนเสื้อแดงน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องแม้กระทั่งหมู่บ้านเสื้อแดงดังที่ได้บอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนริเริ่มนะคะนปช.เขาไม่ได้เป็นคนริเริ่มแต่เป็นความสมัครใจของประชาชนเราก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะทำให้คนขี้ตกใจบางส่วนหรือคนที่ไม่ชอบเรานะฮะอ้างเป็นเหตุนะฮะแต่ว่าในเมื่อชาวบ้านเขาซื่อๆตรงๆเขาอยากจะอวดว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงแล้วหมู่บ้านนี้มีคนเสื้อแดงเยอะแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะคะไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพียงแต่ว่านปช.อยากจะฝากว่าการเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงขออย่าเป็นแค่รูปแบบขอให้เป็นที่เนื้อหาก็คือ 1. มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาจากการเลือกตั้ง 2. เข้าใจแนวทางนโยบายของนปช.และภาระหน้าที่3. มีการประชุมแลกเปลี่ยนและยกระดับความรู้กันบ่อยๆแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะแล้วส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่านปช.เป็นองค์กรเถื่อนก็คือเขาเรียกว่าสมุนปลายแถวอำมาตย์เทพไทยเสนพงษ์นะเขาเรียกเราว่าเป็นองค์กรเถื่อนตรงนี้เป็นปัญหาหลักการเล็กน้อยก็คือว่าเป็นองค์กรเถื่อนน่ะแต่ลูกพี่คุณน่ะบอกว่าแพ้ที่แพ้ก็แพ้องค์กรเถื่อนนปช.นี่แหละลูกพี่คุณน่ะสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าแพ้เพราะแพ้งานมวลชนนะฮะของคนเสื้อแดงแล้วก็โจมตีนปช.มันเถื่อนยังไงเถื่อนจนทำให้มีบทบาทสำคัญเคลื่อนไหวมวลชนจนมีผลต่อการเลือกตั้งได้เถื่อนอย่างนี้ก็เป็นการเถื่อนที่น่าสนใจนะคะแต่ในความเป็นจริงคุณเคยเรียกองค์กรอื่นๆที่คุณไปขึ้นเวทีกับเขาว่าเป็นองค์กรเถื่อนหรือเปล่าล่ะคำว่าองค์กรเถื่อนของคุณแปลว่าต้องไปขึ้นกับเครือข่ายอำมาตย์และเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายพวกคุณเท่านั้นจึงจะเป็นองค์กรไม่ใช่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันและกระทำตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่มีคำว่าเถื่อนเพราะรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานประชาชนทุกประการค่ะอย่างนี้อยากคิดตั้งโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนนปช.เลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้พี่น้องนะคะขอให้พี่น้องเนี่ยมีจำนวนหนึ่งมีคนโทรศัพท์มามากว่า
ผู้ถูกกระทำที่ไม่ใช่คนตายอาจจะเป็นการถูกจับกุมคุมขังการบาดเจ็บจะได้รับการดูแลเยียวยาหรือไม่แน่นอนว่าต้องได้รับแน่นอนค่ะขอให้ใจเย็นๆและเรายอมรับว่าพวกเรามีนับล้านคนองค์กรนปช.ที่เขาเรียกเราว่าองค์กรเถื่อนแต่เป็นองค์กรประชาชนที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งแต่เคยมีมาในประเทศไทยเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประเทศไทยและแกนนำส่วนกลางก็มิใช่ว่าจะสามารถแบกรับภาระได้ดีหมดทุกด้านอันนี้เรายอมรับความจริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเราต้องสร้างแกนนำขึ้นมาทั่วประเทศเพื่อช่วยกันทำงานไปด้วยกันกับแกนนำส่วนกลางและแกนนำเหล่านี้ต่อไปก็จะถูกยกระดับขึ้นเป็นลำดับซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีใครไม่พอใจที่จะมีแกนนำภูมิภาคมีแกนนำระดับจังหวัดก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำในระดับสำคัญโดยมาจากพื้นฐานประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนถ้าใครจะมาโกรธเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะและนี่คือภาระหน้าที่ของเราที่จะสร้างแกนนำทั่วประเทศที่แล้วมาการสร้างแกนนำของเราก็ได้ผลพอสมควรอย่างน้อยก็หนุนช่วยทำให้การเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้งสามารถที่บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการได้ทุกประการอาจจะมีที่บางที่ที่ถูกโกงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าบางที่ก็ไม่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเอาล่ะนั่นเป็นเรื่องที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องต่อไปในอนาคตแต่อยากฝากพี่น้องเอาไว้นะคะอยากฝากพี่น้องเอาไว้ก่อนที่มีการนำคนอื่นจะเสริมนะคะว่าภาระหน้าที่เราก็คือเราในฐานะองค์กรประชาชนมีภารกิจที่สำคัญประการเดียวก็คือต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็งและประชาชนที่เข้มแข็งต้องมาจากการที่มีการจัดตั้งองค์กรที่เข้มแข็งและความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่ของเราก็ต้องสามัคคีบนหลักการที่ว่าทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่คณะใดคณะหนึ่งและไม่ใช่แม้แต่แกนนำส่วนกลางขอให้ผลประโยชน์ที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นผลประโยชน์เพื่อประชาชนโดยแท้จริงถ้าทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันว่าจุดยืนของเราคืออยู่ที่ผลประโยชน์ประชาชนความสามัคคีเช่นนี้แหละจึงจะเป็นพลังและได้ผลไม่ใช่สามัคคีเพราะความเป็นพวกหรือความเป็นคนที่รักใคร่เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นดิฉันจึงขอร้องต่อพวกเราทุกที่ขณะนี้ถ้าต้องการมีการประชุมเพื่อคัดเลือกแกนนำจังหวัดไหนที่พร้อมและต้องการสักขีพยานจากส่วนกลางเราจะเดินทางไปให้เกิดที่ประชุมสมัชชาที่สมบูรณ์และนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับถ้าจังหวัดไหนพร้อมภาคไหนพร้อมก็ทำได้เลยแต่ว่าหลายจังหวัดหลายภาคท่านต้องระวังว่าจังหวัดอื่นๆเขามาเร็วแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้เร่งมือด้วยเหตุผลเพราะเราเตรียมมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันแล้วในกรุงเทพเราก็จะมีประชุมโซนขณะนี้ประชุมโซน6ได้เลือกคณะกรรมการโซนไปเรียบร้อยแล้วประธานนั่งอยู่ข้างหลังนั่นแหละค่ะประธานโซนแล้วทั้งหมด10โซนก็จะประกอบขึ้นเป็นคณะกรรมการกรุงเทพมหานครใหญ่หรือไม่ใหญ่คะใหญ่นี่ค่ะ
พราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีคณะกรรมการภาคคณะกรรมการภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ขอให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเท่านั้นค่ะดังนั้นก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดหรือแกนนำท่านใดประสงค์จะเสริมเชิญค่ะผมมีเสริมนิดอยากจะเรียนฝากไปยังนายเทพไทยซึ่งเป็นสมุนปลายแถวของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกมากล่าวหาว่านปชเป็นองค์กรเถื่อนผมอยากจะเรียนว่าองค์กรเถื่อนก็จริงแต่มีสมาชิกมากกว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ของคุณอีกประการต่อมาที่นายสุเทพให้ข่าวว่าไม่กังวลใจในการประกันตัวแกนพวกนปชแต่กังวลใจว่าแนวร่วมนปชที่ได้เป็นส.ส.ในสภาจะสร้างความวุ่นวายตอบนายสุเทพว่าที่คุณกลัวเพราะส.ส.นปชจะไปกระชากลากไส้คุณใช่ไหมนายสุเทพก็อยากจะบอกให้นายสุเทพนายอภิสิทธิ์ว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวมั่งเถอะอย่าออกมาปัดแข้งปัดขารัฐบาลคุณยิ่งรักมากไปก่อนให้คุณน่ะทั้งสองคนไปขุดรูอยู่ให้เขาทำงานเสียดีกว่านี่ออกมาแถลงหลายวันเรื่องกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นให้นายกอดีตนายกทักษิณเข้าประเทศมาวุ่นวายก็คุณตามล่าทักษิณทีคุณทำคุณยังทำได้คุณสงบเสงี่ยมเตรียมตัวสงบปากสวดคำและก็เตรียมรับชะตากรรมตามกฎหมายบ้างเถอะนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ผมมีประเด็นโต้แย้งแค่นี้แหละครับขอบคุณนะค่ะก็จากคุณเจ๋งนะคะนานๆพูดทีเห็นไหมคะก็อยากจะบอกฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะว่าขอให้พวกเราคนเสื้อแดงหนักแน่นนะคะแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็อย่าหวั่นไหวกับกระแสข่าวต่างๆที่พยายามจะมาปลุกปั่นและยั่วยุให้พวกเรานปช.แตกกับพรรคเพื่อไทยครับพวกเราต้องอดทนแล้วก็หนักแน่นกันไว้นะคะเพราะชั่วโมงนี้เวลานี้ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้นปช.กับพรรคเพื่อไทยทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นคุณเสียบไม่ขึ้นนะคะก็ขอชี้แจงไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็พี่น้องที่จะจัดคอนเสิร์ตนะคะวันที่20เจอกันแน่นอนนะคะที่ขอนแก่นก็จะมีคุณสมหวังอัศราศีมีคุณมนตรีมีพี่วิสาแล้วก็จะมีคุณเจ๋งดอกจิกไปร่วมด้วยนะคะแล้ววันที่21ด้วยคุณเจ๋งวันที่21ก็ที่ขอนแก่นเหมือนกันนะคะก็คือพวกเราส่วนกลางจะลงไปช่วยตอนนี้ใครจะจัดงานอะไรก็เราจะมีนะคะผู้ประสานงานของพื้นที่ในภาคนั้นๆเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานของส่วนกลางเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นเป็นตัววิ่งที่ช่องทีวีของเรานะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะส.ส.ประสิทธิ์ชัยศรีสะส.ส.สุรินทร์มีเรื่องเล็กน้อยที่จะเรียนกับพี่น้องประชาชนเชิญอภิปรายในสภาของนปช.ได้เลยครับก็เมื่อกี้ไปประชุมสภามานะครับต้องกราบเรียนท่านประธานก่อนผิดข้อบังคับข้อที่61ใช่ไหมเนี่ยนะครับเมื่อกี้ไปประชุมสภามานะครับก็นำเรียนให้พี่น้องคนเสื้อแดงได้ทราบนะครับว่ายังมีคนเสื้อแดงของเราถูกคุมขังและยังไม่ได้รับประกันตัวอีกหลายคนนะครับทีนี้พวกเราในฐานะที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.โดยเฉพาะแกนนำคนเสื้อแดงนะครับเราก็ลงมติกันแล้วก็ช่วยกันเมื่อกี้ทั้งรูปถ่ายไปเซ็นรายชื่อแล้วก็ทำหนังสือนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาเพื่อรับรองว่าเราเป็นส.ส.แล้วพวกเราจะได้เอาหลักฐานตัวนี้ไปประกันตัวพวกเราออกจากเรือนจำออกจากคุกนะครับขอแจ้งแค่นี้ขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณจากประสิทธิ์เยอะอาจารย์ธิดาจะมีอะไรเพิ่มเติมค่ะคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากเราทราบว่าจะมีการจัดงานศพวีรชนในวันที่16เข้าใจว่าอาจจะไม่เลื่อนเพราะงานนี้เนี่ย
เผอิญนปชไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นการทำสืบเนื่องมาจากสสจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจนะว่ามีความจำกัดในการจัดงานบางอย่างและการทำหนังสือนะเราก็ที่สำคัญคือเราจะแจ้งว่าเราเตรียมที่จะทำหนังสือเพราะแม้ว่าหนังสือที่แจกหรือขายในงานนั้นอาจจะไม่ตรงมากแต่เราจะทำหนังสือสำหรับวีรชนที่มีคุณภาพและให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่หนังสือสดุดีวีรชนเคยมีมาสัญญาเลยค่ะจะทำด้วยคุณภาพเนื้อหาเพราะว่าเรามีรูปเป็นสำคัญอยู่แล้วที่ราษฎรประสงค์ที่เรามีขายกันส่วนใหญ่จะเป็นภาพเนื้อหาจะสั้นแต่ว่าเราได้พิจารณาว่าเมื่อมีเวลามากพอเราก็จะเตรียมหนังสือให้ดีเพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นวีรกรรมของคนเสื้อแดงปี53อันนี้ขอสัญญานะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรานอกจากผู้ประสานงานภาคตามเดิมที่เคยได้แจ้งไว้นะคะภาคเหนือก็มีคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณพันตำรวจโทหรือเอกพันตำรวจเอกไวยพจน์อาภรณ์รัตน์คือครัวยศไม่ถูกเป็นโรคเรียกยศไม่ค่อยจะถูกนะไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นะคะแล้วก็เราภาคอีสานก็จะมีคุณวิสาคันทับแล้วก็มีคุณพิเชษที่นั่งอยู่ทางซ้ายนะคะภาคกลางก็จะมีคุณรังสีเสรีชัยคุณมนตรีและก็คุณภัยจิตอักษรนรงค์นะคะภาคตะวันตกก็มีท่านสมหวังนะคะภาคตะวันออกก็จะมีคุณอารีไกรนารานะฮะภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็มีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพนะปริก็มีอาจารย์ธิดาพร้อมทีมงานคุณเจ๋งคุณวรวุฒินะคุณภัยจิตบอกว่าคุณภัยจิตด้วยนะคะทีนี้เราจะมีคณะผู้ประสานงานเพราะเรามีแค่นี้ไม่พอเพราะพี่น้องเราองค์กรเถื่อนเนี่ยคนมันมากอาจารย์ธิดารับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วเพราะว่าที่เสียงไม่มีไม่ใช่เพราะปราศัยมากหรอกแต่พูดมากนะฮะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีคณะทีมงานช่วยเหลือในการรับข่าวสารและแจ้งข่าวสารเราจึงจะขอขึ้นชื่อในเอเชียอัปเดตนะคะซึ่งจะมีหมายเลขโทรศัพท์แต่ดิฉันคงไม่อ่านตรงนี้นะฮะก็อาจจะโชว์ในนี้จะมีอีเมลแอดเดรสนะฮะมีอีเมลแอดเดรส hec2011@hotmail.co.thแล้วก็ hec2011@hotmail.co.th อีเมลเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่าต่อไปนี้คนเสื้อแดงศูนย์ประสานงานตำบลและหมู่บ้านคนเสื้อแดงจะใช้อีเมลแอดเดรสติดต่อกันทั้งหมดไม่ว่าจะส่งข้อมูลของสมาชิกส่งข้อมูลแกนนำและส่งเนื้อหาการศึกษาข้อมูลบทความเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นขอให้มีศูนย์ประสานงานแต่ละอำเภอตำบลเตรียมพร้อมในการที่จะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้าขององค์กรเถื่อนที่ไม่ยอมหยุดเพราะว่าสมาชิกของเรานั้นมีมากเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ใครจะไปเป็นกำลังใจให้สสที่ไปที่ DSI ก็ได้นะคะ